สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับคลิปนาทีระทึกกลุ่มเรือประมงอวนลากล้อมบุกทำลายเรือเจ้าที่ขู่ทำลายกลางทะเลนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2558นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์บริการจัดการประมงทะเลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายอิสมาแอนอิสมานเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานประจำศูนย์บริการจัดการประมงทะเลปัตตานีรับคำสั่งจากนายปีชาดิเพชรหัวหน้าศูนย์บริการจัดการประมงทะเลปัตตานีให้นำเรือตรวจการ209ทำการลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมกำลังเจ้าที่5นายออกปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคสช. 24/2558 นะครับขณะที่เจ้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณทะเลชายฝั่งหน้าบ้านบางตาวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพบกลุ่มเรือประมงอวนลากข้างนะครับกำลังทำการจับปลาจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายในระหว่างเจ้าที่ที่กำลังเข้าถึงเรือบางลากลุ่มเรือประมงอวนลากข้างได้ทิ้งเครื่องมือและหลบหนีต่อมาระหว่างเจ้าที่กำลังเก็บกู้เครื่องมือประมงเพื่อนำมาเป็นของกลางได้มีกลุ่มเรือประมงอวนลากข้างประมาณ10กว่าลำเข้ามาล้อมเรือตรวจการ209ของเจ้าที่พร้อมทุบทำลายเรือและทำร้ายเจ้าที่ด้วยมีดไม้และค้อนใช้เวลาประมาณ15นาทีกว่าเจ้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับซึ่งขณะเกิดเหตุเจ้าที่ได้ถ่ายคลิปไว้ด้วยโดยจับภาพชาวประมงทำลายเรือและเจ้าที่ไว้ได้4คนซึ่งตอนก่อเหตุเจ้าที่พยายามร้องขอความยอมรับขอว่ายอมรับและจะคืนอวนที่ยึดมาได้ให้แต่กลุ่มชาวประมงบางคนยังใช้ไม้ทุบทำลายเรือและบุกเรือขึ้นเรือนะครับก็ระบุว่าวันนี้ชาวบ้านไม่มีกินแล้วอดแล้วพอออกไปหาปลาก็ถูกเจ้าที่มาจับขอทำงานดีๆไม่ได้จะให้เป็นโจรหรือวันนี้ไม่มีจะกินแล้ววันนี้จะขอลากถ้าไม่เป็นเรื่องก็ยังมาจับอยู่นั่นแหละจากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้เอาอวนกลับขึ้นไปนะส่วนเจ้าที่ก็ได้กลับเข้าฝั่งจากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเรือตรวจการ209ได้ความเสียหายกระจกด้านหน้าเรือแตกเจ้าที่ได้รับความบาดได้รับบาดเจ็บ1นายครับถูกนำส่งโรงพยาบาลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแพทย์ได้เย็บแผลและให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านนะครับจากนั้นเจ้าที่ได้เข้าแจ้งความที่สภ.หนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมนำหลักฐานภาพถ่ายและเรือที่ได้รับความเสียหายเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับกลุ่มชาวประมงอวนลากข้างต่างต่อไปนะครับในเบื้องต้นเจ้าที่ทราบแกนนำที่เข้ามาล้อมเรือแล้วนะครับอยู่ระหว่างติดตามตัวนายอิสมาแอนอิสมานเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานประจำศูนย์บริการจัดการประมงทางทะเลปัตตานีกล่าวว่าวันเกิดเหตุได้นำเรือพร้อมเจ้าที่รวมถึงตัวเอง5นายด้วยเรือตรวจการ209ออกทำการลาดตระเวนประมงทุกวันตามคำสั่งก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชาวประมงกลุ่มนี้มาทำประมงเนื่องจากเป็นช่วงมรสุมคิดว่าออกไปตรวจความเรียบร้อยเท่านั้นแต่พอมาถึงบริเวณหน้าอ่าวบางตะวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีประมาณเวลา 07:20 น.ก็เจอกลุ่มเรือกลุ่มนี้กำลังทำการประมงจึงเข้าไประหว่างนั้นเขาก็ทิ้งเครื่องมือแล้วนำเรือออกขณะกำลังเก็บกู้เขาก็นำพวกเข้ามาล้อมจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะนายอิสมาแอนกล่าวอีกว่าเจ้าที่ทุกคนบนเรือพยายามพูดคุยดีๆพร้อมได้บอกว่าเจ้าที่ที่ยอมแล้วไม่มาจับอีกแล้วขออย่ามีเรื่องแต่เขาก็เข้ามาทุบตีเรือทำให้เจ้าที่ได้รับบาดเจ็บจึงแจ้งมายังนายปีชาบิเพชรหัวหน้าศูนย์บริการจัดการประมงทะเลปัตตานีพร้อมเจ้าที่ฐานเรือตำรวจน้ำเข้ามาช่วยเหลือทำให้ชาวบ้านยอมสลายกลับบ้านไปนะด้านพลตำรวจตีธนงศักดิ์วังสุภาผู้กำกับการภูธรจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพกลุ่มประมงที่ก่อเหตุไว้ได้และสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่ถูกชาวประมงล้อมเรือไว้เบื้องต้นทราบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นชาวบ้านและชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่โดยนำอวนผิดกฎหมายไปหาปลาแต่ถูกเจ้าที่เข้าไปตรวจยึดและเกิดความไม่พอใจจนเกิดการกระทบกระทั่งและทำลายเรือของเจ้าที่หลังก่อเหตุเจ้าที่ได้เข้าแจ้งความที่สภ.หนองจิกซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานอีกระยะจากนั้นจะมีการออกหมายเรียกมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ